Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมงานเปิดตัวลิปสติกนะคะเป็นการเปิดตัวลิปสติกเขาเรียกว่าเป็น2รุ่น2แบบด้วยกันนะคะจากแบรนด์ Credo Beauté นั่นเองนะคะซึ่งความสำคัญแล้วก็ไฮไลท์ของลิปสติกแบรนด์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกเลยว่าเขาออกมาเป็นเนื้อแมทค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่แมทยังไงแมทไม่ธรรมดาค่ะเพราะเขาเป็นแมทแคชเมียร์นั่นเองนะคะตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแมทแคชเมียร์เนี่ยเป็นแมทยังไงแล้วแมทลิปบาล์มอะไรเนี่ยมันจะช่วยอะไรงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเกมต้องให้คุณผู้ชมนะคะเข้าไปฟังรายละเอียดของการจัดงานจากทางผู้บริหารแต่ตัวเกมนะคะขอแบบสวยๆแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวตามเกมเข้าไปภายในงานกันค่ะเชิญเลยค่ะทำเลยค่ะคุณพี่ขาเริ่มเลยค่ะนะคะทางแบรนด์ Credo Beauté นะคะก็มีความยินดีที่จะเปิดตัวลิปสติกนะคะมีด้วยกันถึง2เนื้อด้วยกันนะคะเนื้อแรกเนี่ยคือจะเป็นลิปสติกแคชเมียร์นะคะซึ่งมีเนื้อลักษณะเป็นเนื้อแมตนะคะแล้วก็ด้วยความพิเศษของเขาเนี่ยนะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ฟีดแบ็กของผู้หญิงอะค่ะจะกลัวว่าลิปเนื้อแมตเนี่ยมันจะทายากใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็กลัวว่ามันจะตกเป็นร่องบ้างแบบทำให้ลิปฝีปากแห้งแต่ว่าด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะที่ใส่ในเรื่องของความชุ่มชื้นเข้าไปแล้วก็เขาก็จะค่อนข้างที่จะคลี่ตัวเรียบเนียนไปกับผิวเหมือนอย่างแคชเมียร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ง่ายได้กับเหมาะทุกโอกาสนะคะแล้วก็มีให้เลือกกันถึง8เฉดสีนะคะที่ออกมานะคะส่วนอีกผลิตภัณฑ์นึงนะคะชื่อว่าลิปกอลิฟายเออร์นะคะเพราะว่าลิปชนิดนี้นะคะเป็นเหมือน all in one คือพูดง่ายเป็นทั้งพรามเมอร์นะคะก็คือทาในเรื่องของก่อนที่เราจะบำรุงด้วยเนื้อบาล์มนะคะแล้วก็จะเป็นทินไปด้วยในตัวในที่นี้ก็คือก็จะออกสีออกเป็นสีชมพูนะคะเพราะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทาได้และทำให้ลิปสติกเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝากทิปอีกอย่างนึงว่าลิปกอลิฟายเออร์สามารถใช้ทาหลังจากที่เราทาลิปสติกได้ด้วยเช่นกันเพราะนั้นมันจะสามารถเปลี่ยนลุคเราได้ทันทีเลยนะคะอย่างจากเนื้อแมตเนี่ยพอเราลงลิปกอลิฟายเออร์ลงไปเนี่ยจะทำให้ลุคเนี่ยกลายเป็นเวลเวทคือยังมีความมันวาวแต่ว่าเนื้อลิปก็ไม่ลอยออกมาด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรเป็นที่รู้จักอยู่แล้วถ้าคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องลิปสติกของเรานะคะว่าลิปเคลฟเดอะโปรโบเต้เนี่ยสีเรื่องสีก็ยังมีความสดชัดแต่ว่าก็ไม่ทำให้ลิปฝีปากแห้งคือก็จะเต็มไปด้วยความบำรุงอะค่ะเพราะนั้นจะได้ทั้งเมคอัพแล้วก็เรื่องของสกินแคร์เบเนฟิตไปด้วยอะค่ะคืนนี้คือพูดง่ายปกติเคลฟเดอะโปรโบเต้เนี่ยเราไม่เคยจัดปาร์ตี้เลยนะคะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นงานแรกนะคะในรอบหลายปีเลยนะคะเพราะนั้นเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยกันหลายช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องซึ่งเราจะเป็นคุณแก้มนะคะเดอะสตาร์มาเปิดเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยดีเจก็คือเป็นขันเงินแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของกิจกรรมในงานนะคะก็แต่ละซุ้มเนี่ยเรามีให้สามารถทดลองเนื้อผลิตภัณฑ์ลิปสติกของเราพร้อมกับพอร์เทรตนะคะวาดรูปนะคะเพื่อจะได้รูปสวยๆกลับบ้านไปนะคะแล้วก็จะมีแทททูนะคะที่เป็นลิปสติกรูปลิปสติกของเราด้วยในงานด้วยค่ะส่วนทางเส้นทางออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีขายด้วยเหมือนกันคือทางเซ็นทรัลออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามพวกผลิตภัณฑ์หรือพวกข้อมูลต่างๆนะคะสามารถติดตามได้ใน Facebook นะคะ Credo Beauté Thailand ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เจอเขาเรียกว่าเซเลบริตี้แล้วก็เป็นนักแสดงที่แบบโอ้ดังมากฮอตมากแล้วก็สวยมากเดี๋ยวเราไปถามเขากันดีกว่านะคะว่าวันนี้เขามีโอกาสได้ลองลิปสติกหรือยังค่ะสวัสดีค่ะดาสวัสดีค่ะถามสักนิดนึงเอาความรู้สึกแรกเลยวันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างหูบรรยากาศนี่คือแบบโอ้ดูปาร์ตี้มากเลยโอ้
เราเป็นคนเราไม่ใช่สาวปาร์ตี้แต่เราชอบแบบบรรยากาศที่แบบว่าสวยๆงามๆแบบนี้แล้วแบบเจอสาวๆสวยๆเต็มเลยอืมเดี๋ยวก่อนนะดาวเมื่อกี้ดาวบอกว่าดาวไม่ใช่สาวปาร์ตี้โอเคพี่เชื่อก็ได้ค่ะเชื่อหนูเป็นคนเรียบร้อยก็คือนอนอ่านหนังสือดู Netflix แล้วก็หลับคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่งานแบบไม่สำคัญจริงๆไม่ออกเลยนะเพราะอยู่บ้านนี่คือป่านนี้นะคะเวลาประมาณนี้คือดาวสวดมนต์นอนแล้วใช่จริงๆค่ะป่านนี้ก็คือแบบนั่งอ่านหนังสือแล้วจุดเทียนหอมๆนอนหลับแล้วผมปากของพ่อบอกถามเรื่องงานก่อนดีกว่าว่าวันนี้เรามารู้สึกไงบ้างคะวันนี้แบบเขาจัดเต็มที่มากเลยนะก็นี่เขาจะจัดงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือลิปสติกเป็นแมตต์กับเป็นลิปบาล์มใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเราเป็นคนชอบลองลิปสติกอยู่แล้วมีลิปสติกแค่ทุกยี่ห้อและเคเดอร์โปจัดงานแบบนี้ก็คงไม่พลาดอยู่แล้วค่ะแล้วมาขนาดนี้ได้ลองหรือยังเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่ามี2รุ่นนี่ใช่ไหมได้ลองหรือยังเอ่ยก็มีอย่างที่บอกคือเป็นแมตต์กับเป็นลิปบาล์มก็เป็นแมตต์แคชเมียร์ก็คือเขาบอกว่าจะไม่ตกลองได้ลองไปแล้วค่ะคือส่วนตัวเองเป็นคนลิปเป็นคนปากค่อนข้างแห้งมากแล้วก็คือได้ลองตัวลิปแมตต์เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบปากไม่แห้งนะหรือถ้าเกิดเนี่ยปากเราที่มันแห้งมากมากมากจริงๆก็ใช้ลิปบาล์มก่อนเป็นเบสได้แล้วก็ค่อยทาลิปแมตต์ค่ะแล้วด้วยส่วนตัววันนี้ทราบมาว่าเขามีด้วยกันถึง8สีก็คือจะเป็นโทนสีที่แบบจี๊ดจ๊าดเลยแต่ถ้าเป็นตัวเด่นนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสีแบบแดงส่วนตัวชอบสีไหนชอบสีแดงค่ะแต่เป็นคนไม่ทาสีแดงแต่เป็นคนที่ซื้อลิปสติกสีแดงเยอะมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันจริงๆวันนี้อยากจะทาสีแดงแต่เอ๊ะชุดก็ใหญ่แล้วจะทาปากแดงอีกเกรงใจคนอื่นเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่ชุดใหญ่ค่ะต้มหูนางก็ใหญ่นะคะอันนี้แซวเล่นนะนี่ก็หน้าซับซ้อนนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลงานมากดีกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นดาวตามจอทีวีตอนนี้ไปทำอะไรมาหายไปไหนเนี่ยไม่เข้าใจตอนนี้พักผ่อนเลยค่ะเพราะว่าต้นปีก็คือเราไม่สบายทั้งผ่าตัดทั้งเรื่องปอดแล้วก็เรื่องหาเนื้องอกที่หน้าอกด้วยก็คือจริงๆก็มีละครเข้ามาแต่ว่าคือ cancel ไปก่อนค่ะตอนนี้ก็เริ่มมาทำงานด้านแฟชั่นมากขึ้นสิ้นปีก็จะได้เห็นผลงานแฟชั่นแบบหรูเลิศยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนแล้วแฟชั่นที่เรากำลังจะทำนี่พอจะบอกได้ไหมว่าเป็นแฟชั่นเกี่ยวกับอะไรโปรโมทขายของเป็นแฟชั่นที่เป็นเกี่ยวกับตัวเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแฟชั่นที่สะท้อนความเป็นตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือแต่ลูกค้าหรือว่าคัสเตอร์ที่ต้องการที่ชอบสไตล์ในแบบที่เป็นของดาวจริงๆก็จะชอบแบรนด์ที่เรากำลังจะนำเสนอในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าคือจริงๆมันใช้อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนแต่ว่าตัวดาวเองก็จะนำเสนอในสิ่งที่ตัวเองเป็นถ้าใครชอบที่ดาวเป็นก็ลองมาดูแล้วก็สนับสนุนดาวได้นะคะทางงานต้องให้ดาวนะช่วยฝากให้คุณผู้ชมติดตาม IG เราเพราะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตแน่นอนเพราะเดี๋ยวแบรนด์เราจะออกเร็วๆนี้ฝากเลยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง process ค่ะก็จะมีแบรนด์ให้ออกมาแน่นอนในสิ้นปีนี้เพราะว่าทุกคนก็คงจะติดตามอยู่แต่ว่าก็คือยังไม่ได้ทำการโปรโมทหรือยังไม่ได้ใช้แบบ advertising ในการทำงานโปรโมทหรือว่า marketing อะไรสักเท่าไหร่เพราะนั้นจะได้เห็นช่วงหลังจากนี้ภายไม่กี่เดือนนี้ก็จะเริ่มที่จะทำให้ทุกคนรู้แล้วว่าเรากำลังจะทำอะไรค่ะฝากติดตาม Instagram ได้ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณน้องดาวมากเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ตรงนี้ตอนนี้นะคะไม่อยากคุยแล้วค่ะเพราะว่ามายืนเหมือนฆ่าตัวเองอ่ะจะตายอยู่แล้วเนี่ยมายืนก็โอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในงานกันต่อดีกว่าค่ะหลังจากที่สัมภาษณ์สาวสวยนะคะเกมก็เดินมาภายในงานเนี่ยเดินไปเดินมาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะฉันมาถูกงานหรือเปล่านี่มางานเปิดตัวลิปสติกเอ๊ะแต่ทำไมฉันเจอหนุ่มหล่อเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหนุ่มหล่อหรือเปล่าหนุ่มหล่อหรือสาวหล่อตอนหลังเขาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนายาเดี๋ยวก่อนแซวก่อนเลยวันนี้มางานอะไรมาถูกงานหรือเปล่าถูกค่ะมาแน่นอนเลยเพราะว่าตั้งใจมางานนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะมาทำอะไรอันงานเปิดตัวลิปสติกเราทาได้หรอลองลิปสติกวันนี้แล้ววันนี้มางานของเขาเนี่ยรู้สึกไงบ้างเพราะวันนี้เขาจัดแบบโอ้ยธีมปาร์ตี้สนุกมากเลยชอบมากค่ะบรรยากาศในงานวันนี้แบบว่าถูกใจมากเพราะว่าแบบว่ามันเป็นแบบธีมที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันดูแบบจิตจ๊าดสดใสแล้ววันนี้เขาว่าเปิดตัวลิปสติกถึง2เนื้อด้วยกันเรามีโอกาสได้ทดลองยังก็ทดลองไปแล้วแบบนึงนะคะแบบแมทนะคะซึ่งรู้สึกว่าเป็นแมทที่มันให้ความชุ่มชื้นด้วยรู้สึกว่ามันแบบมันเลิศมากโอเคมากเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมระหว่างที่ดิฉันสัมภาษณ์ไปแล้วแต่ย่าบอกว่าลองแล้วเนี่ยมันแมทมากมันแมทแบบดีมากดิฉันกำลังแล้วดิฉันก็มองแต่ย่าว่า
ดาย่าทาได้หรอทาลิปสติกได้หรอดาย่าเวลาเป็นตัวเองแล้วก็แต่งตัวบ่อยๆใช่ไหมแต่เวลาเราจะต้องไปออกงานสังคมหรือว่าไปเดินแบบบางทีเนี่ยมันมีต้องแต่งหน้าเองดาย่าก็ใช้ลิปสติกเหมือนกันเป็นคนที่วาดปากตัวเองแบบชอบมากชอบทาปากตัวเองด้วยแล้วแบบเนี้ยเมื่อกี้พูดว่าเนี่ยถูกใจลิปแมทมากเลยแล้วตอนเนี้ยเขาก็มีให้เลือกถึง8สีมีโอกาสที่จะซื้อไปให้เขาเรียกว่าหวานใจไหมโอ้โหตอนนี้ก็แบบว่าที่รู้ๆไม่แน่ใจว่ามีคนรู้ไหมว่าแบบว่าเพิ่งจะกับน้องเขาไปอะไรเงี้ยค่ะเขาตอนนี้กำลังแบบดูคนใหม่อยู่ในช่วงนั้นก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาเอาจากงานนี้นี่แหละเอาไปฝากเขาอ๋อจริงๆแล้วก็อยู่ข้างๆก็ได้นะเนาะถึงแม้ก็ได้นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเกมขอควงหนุ่มหล่อนะคะไปเดินเล่นภายในงานกันต่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกค่ะไปค่ะโปเต้นั่นเองนะคะเกมต้องบอกเลยว่าเป็น2เค้าเรียกว่าอะไรล่ะเป็น2เนื้อลิปสติกที่น่าสนใจจริงๆเพราะมันไม่ได้ให้ความแมทที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแห้งมันตกร่องมันไม่สวยแต่กลับกลายเป็นว่ามันแมทแต่แบบว่าแมทแบบชุ่มชื้นนั่นเองยังไงนะคะเกมก็ต้องขอฝากลิปสติกนะคะจากแบรนด์ Kel De Po Pote ด้วยนะคะสาวๆคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสุดสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะยังไงคุณเลิกมันไปแล้วนี่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะยอมหรือว่าจะสู้จะจมปลักหรือว่าจะหลุดพ้นจอยกลับบ้านลูกไปไหนแล้วนะคะสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านความงามที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าของคุณสาวๆนั้นถูกย้อนวัยอย่างมหัศจรรย์และล่าสุดนะคะบริษัท Slim Concept Corporation จำกัดโดยคุณปุณณภาเตชโลดกุลนะคะประธานกรรมการบริหารได้จัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Melissa Signature และ Wispo Plus 4.0 เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาผิวหน้าและริ้วรอยแห่งวัยด้วยการใช้ศาสตร์บำบัดความงามชั้นสูงจากฝรั่งเศสซึ่งจะสามารถช่วยให้ผิวหน้าของสาวๆย้อนวัยได้อย่างน่ามหัศจรรย์และที่สำคัญนะคะได้ทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์มาริซาคลินิกค่ะคนล่าสุดเลยกับนางเอกนักแสดงสาวมากฝีมือคุณนุ่นวรนุชพิลมภักดีกับงาน Be Beauty Be Wellness Be Strong and Believe in Marissa Clinic เมื่อวันอังคารที่19มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนั่นเองค่ะคุณนุ่นชอบที่จะทำธุรกิจนี้ก็เลยดูแลให้แต่ก็เหยียบหลายหลักอยู่เพราะว่าพี่ร่มพักดีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เลือกพี่นุ่นดีกว่าพี่นุ่นเองมางานหลายรอบแล้วก็เห็นถึงความออร่าที่โดดเด่นในเรื่องของสุขภาพผิวแล้วบังเอิญมางานแฟรนไชส์หลายๆรอบแล้วพี่นุ่นก็เลยมาแยบถามรายละเอียดว่าแฟรนไชส์เป็นยังไงหรอพี่อ้อมก็เลยได้คุยกันก็เลยเป็นเรื่องราวของว่ามาทำแฟรนไชส์ซี่พอเรามองว่าทำแฟรนไชส์ซี่ก็เนี่ยถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ไปด้วยก็จะควบไปเลย2ตำแหน่งก็ดูแล้วทำแล้วได้ผลจริงแล้วก็ขายเองด้วยเอาจริงๆต้องคิดนะคะคิดเพราะว่าทุกค
นค่ะรวมทั้งนุ่นเองก็สนใจแล้วก็ดูแลเรื่องความสวยความงามแล้วก็มีแบรนด์วอลล่าเป็นของตัวเองด้วยอยู่แล้วคือการดูแลมันดูแลได้หลายทางคือดูแลจากภายนอกแล้วก็ดูแลจากภายในอาหารการกินแต่ว่าในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยซึ่งนุ่นว่าทุกคนก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะมันก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นเพื่อช่วยเร่งให้ผิวเราอ่ะแบบดียิ่งขึ้นและด้วยอายุที่เราก็วัยรุ่นแล้วเนาะวัยรุ่นแล้วมันก็แบบคือต้องบอกว่าผิวมันก็เสื่อมไปตามอายุอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันอันนี้เราต้องยอมรับอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีเครื่องที่ทำให้เราช่วยรู้สึกว่ามันยืดระยะเวลาของเราไปได้ยืดผิวของเราไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกหนทางนึงที่เราจะดูแลทั้งทางรัดแล้วก็ทางปกติด้วยค่ะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องที่เราอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มาจากประเทศฝรั่งเศสและรวมถึงพวกเซรั่มต่างๆที่เราใช้เข้าไปในผิวหน้าเราด้วยซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเซรั่มจากธรรมชาติจริงๆพนุก็เชื่อว่าถ้าอะไรที่มาจากธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยไม่มีอันตรายอันนี้คือความปลอดภัยค่อนข้างสำคัญค่ะไงก็ฝากนะคะคืออย่างน้อยนะคะก็อยากให้มาเรียนรู้กันก่อนก็ได้ค่ะหรือว่ามาลองทำเป็นลูกค้ากันก่อนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะมาร่วมเป็นครอบครัวมาริซ่าเหมือนกันค่ะนอกจากนั้นนะคะภายในงานการเปิดตัวนวัตกรรมความงามของมาริซ่าคลินิกยังได้นักแสดงหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆตลอดการอย่างคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นะคะและก็นักแสดงหนุ่มหน้าใหม่อินดี้อินทัชนะคะมาร่วมแสดงความเซอร์ไพรส์และแสดงความยินดีภายในงานแถมงานนี้นะคะพรีเซนเตอร์สาวสวยอย่างสาวนุ่นเนี่ยยังขอมาเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองและความประทับใจหลังได้ทดลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทางมาริซ่าคลินิกร่วมกันกับหนุ่มๆบนเวทีอีกด้วยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากทดลองทดสอบประสิทธิภาพกับผลลัพธ์อันน่าทึ่งด้วยศาสตร์แห่งการย้อนวัยของมาริซ่าคลินิกสามารถเข้ารับคำปรึกษานะคะและใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะทั่วประเทศเลยและล่าสุดเลยนะคะกับสาขาล่าสุดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าทาวเวอร์เอชชั้น15นั่นเองหรือคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กของมาริซ่าคลินิกนั่นเองค่ะถือเป็นการจัดงานที่ต้อนรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2018ได้อย่างเหมาะเจาะและดีจริงๆเลยค่ะสำหรับแบรนด์น้ำหอมชื่อดังระดับโลกอย่างบอสเพอร์ฟูมที่ล่าสุดนะคะทางตัวแทนในประเทศไทยนำโดยคุณชลิตาพัฒนาเจริญผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์บริษัทลักเอเชียจำกัดจัดงานเปิดตัวแคมเปญฟุตบอลโลก2018เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเส้นทางสู่ความสำเร็จนะคะของกลุ่มนักเตะลูกหนังที่มีความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยูลิอานฟิลิเป้แฮร์รี่และอัลบาโรผู้ครองตำแหน่งปีกกลางนะคะตัวลุกกองหน้าและกองหน้าตัวเป้า4ตำแหน่งสำคัญนะคะของเกมการแข่งขันฟุตบอลไปเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนั่นเองค่ะคือช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าทุกคนก็มีเรื่องของฟุตบอลฟีเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอะนะคะของทางฮิวโกบอสเองเราก็มีน้ำหอมตัวที่เรานำมารีแพคเกจิ้งใหม่ถ้าดูจากขวดเนี้ยก็จะเป็นดีไซน์ขวดสีเงินเนี้ยนะคะเพื่อให้เรานึกถึงตัวโทรฟี่ของฟุตบอลกลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นบอสบอทเทิลยูไนเต็ดซึ่งจะเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดของผู้ชายสำหรับน้ำหอมของฮิวโกบอสเองนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นฉีดแล้วเป็นให้ความสดชื่นรู้สึกแบบเราได้กลิ่นปั๊บเราก็รู้สึกว่ามีแรงรู้สึกเอเนอร์จี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ในวันนี้เรามีกิจกรรมที่ Eve and Boy อ่ะนะคะโดยการที่เราเชิญคุณมิกะมาเพราะทุกคนก็ทราบกันดีแล้วว่าคุณมิกะคือนักฟุตบอลที่มีชื่อชั้นนำของเมืองไทยอ่ะนะคะก็จะมาเปิดงานแล้วเป็นตัวแอมบาสเดอร์ของเมืองไทยสำหรับการลอนช์ตัวน้ำหอมตัวนี้ของผู้หญิงเองเราก็จะมี Hugo Boss The Scent ซึ่งมันก็เป็นกลิ่นที่ขายดีของ Hugo Boss ซึ่งจริงๆแล้วทั้งคุณเทย่ากับคุณมิกะเนี่ยมาคู่กันก็คือเป็น Representative ที่ดีของ Hugo Boss ว่าเราไม่ได้มีเฉพาะน้ำหอมผู้ชายอย่างเดียวเรามีน้ำหอมผู้หญิงด้วยนะคะคืออันนี้นะคะเป็นตัวลิมิเต็ดของ Hugo Boss นะคะยังไงก็อยากให้ทุกท่านมาลองชื่นชมกลิ่นนี้ได้นะคะณตอนนี้เราจะมีบูธที่ Eve and Boy ในวันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่24นะคะแล้วก็จะมีที่The Mall บางกะปิในวันที่28ถึง4กรกฎาคมนะคะสำหรับความพิเศษของการเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวนะคะทาง Boss Perfume ประเทศไทย
ขอสร้างเซอร์ไพรส์นะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำการจัดแคมเปญโดยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นนักเตะหนุ่มสุดหล่อนะคะฉายาหนุ่มแข้งทองกองหลังสุดหล่อคุณมิก้าชูนูนสีนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะควงคู่มากับหวานใจสุดสวยนะคะอย่างนักแสดงสาวเทย่าโรเจอร์มาร่วมโชว์ความหวานพร้อมร่วมพูดคุยนะคะถึงความประทับใจที่มีต่อแบรนด์น้ำหอมระดับโลกอย่าง Boss Perfume นั่นเองค่ะค่ะมิก้ารู้สึกยังไงคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้คะก็อย่างที่บอกครับผมดีใจมากครับที่ได้มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานของ Boss วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทาง Boss จริงๆครับที่ได้เห็นผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ได้มาในแคมเปญของ Boss Water United คืออย่างที่ทราบครับทั้ง4นักฟุตบอลที่เป็นบรอนด์แอมบาสเดอร์ผมก็ชอบดีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีและผมก็ดีใจครับที่ได้มางานนี้ครับผมก็สดชื่นครับพี่ผมก็เป็นคนที่ชอบกลิ่นที่แบบสดชื่นอยู่แล้วคือไม่ชอบหวานมากหรือว่าแบบเรียกแบบทาบาโก้มันเข้มมากนะคือผมเป็นคนที่ชอบแบบสดชื่นมากกว่าเพราะเป็นนักกีฬาต้องออกกำลังกายตลอดผมก็จะชอบแบบดมตอนที่ผมวิ่งผมจะฉีดตรงเสื้อตลอดเพราะฉะนั้นผมก็เป็นคนที่ชอบกับบอสเพราะฉะนั้นวันนี้หรือว่าลงตัวเลยครับและสำหรับน้ำหอมบอสบอสเชนยูไนเต็ดรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะต้อนรับเทศกาลฟุตบอลโลกมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน If and Boy และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศและคุณผู้ชมนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะกับทางบอสเนี่ยได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของ Boss Perfume Thailand นั่นเองค่ะจัดกิจกรรมเอาใจคอบอลในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการและสมจริงเรากับได้เดินทางไปเชียร์ทีมโปรดถึงขอบสนามด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำนะคะการสร้างสนามเชียร์ฟุตบอลเสมือนจริง Virtual Stadium ด้วยการนำจอพาโนรามาขนาดยักษ์มาติดตั้งรอบทิศทางทั้งสนามเชียร์จำลองภายใต้คอนเซปต์เพื่อนซีพลัสกันเชียร์ในแมตช์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยเริ่มตั้งแต่ในวันที่6และวันที่7ณลานเซ็นทรัลเวิลด์และพิเศษสุดๆนะคะในวันที่14และ15กรกฎาคมแฟนฟุตบอลจะได้เข้าร่วมรับชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพร้อมกันถึง2จังหวัดโดยแบ่งเป็นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์และที่ลานเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นั่นเองค่ะโดยเป็นความร่วมมือกันของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างธนาคารกสิกรไทยและ CPN ในการสร้างปรากฏการณ์การรวมพลังเชียร์ทีมโปรดในเทศกาลฟุตบอลโลก2018แถมงานนี้นะคะยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษพรีเซนเตอร์ในแคมเปญเพื่อนซีรู้ดีที่สุดอย่างนักแสดงหนุ่มสุดหล่อนะคะขวัญใจสาวๆหนุ่มเวียสกลวัฒน์หนุ่มบอยปกรณ์และหนุ่มเกตวรินทร์เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาณลานเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะก็จริงๆแล้วในฐานะตัวแทนนะครับน้ำแร่ธรรมชาติช้างเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็เราจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่นะต้อนรับบอลโลกก็คือเราจับเป็น Virtual Stadium ขึ้นมาให้เหมือนกับว่าพวกคุณเนี่ยได้ดูบอลอยู่เขาเรียกว่าชิดสนามเหมือนที่ดูที่สนามบอลจริงๆเลยนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับให้เพื่อนชวนเพื่อนซีนะออกมาดูบอลกันอย่างที่แคมเปญเราคือดูบอลกับเพื่อนซีเนี่ยดีที่สุดนะฮะว่าแคมเปญเราคือเพื่อนซีรู้ดีสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทางช้างก็ตอบแทนลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับด้วยการที่แบบจัดโดยช่วงเซเดียมขึ้นมารองรับนะฮะในช่วงฟุตบอลโลกครับในช่วงวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่14 15ในรอบชิงนอกเหนือจากที่จะมีที่นี่แล้วเนี่ยโดยช่วงเซเดียมยังมีที่เชียงใหม่ด้วยจริงๆมีเยอะนะครับก็ต้องติดตามอย่างทุกๆกิจกรรมเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่ก็จะมีกิจกรรมที่เราเลี้ยงลูกค้าจัดเลี้ยงลูกค้าของช้างเองโดยที่พี่เวียไปร่วมหรืออาจจะมีกิจกรรมที่ทางธรรมชาติธรรมชาติช้างเนี่ยจัดอยู่เรื่อยๆตามเทศกาลต่างๆอย่างล่าสุดก่อนที่จะเป็นบอลโลกก็จะมีช่วงสงกรานต์พอหลังจากบอลโลกไปเนี่ยเดี๋ยวต่อไปต้องมีแน่นอนก็ยังติดตามครับผมและสำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลในดวงใจนะคะที่ Virtual Stadium เพื่อนซีพลัสกันเชียร์ในเทศกาลฟุตบอลโลก2018ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานนะคะเฉพาะแฟนบอลที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสถานที่การจัดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะช้างเวิลด์นั่นเองค่ะรวมถึงเว็บไซต์นะคะกสิกรแบงก์อีกด้วยค่ะ
และยังไงนะคะเรามาร่วมลุ้นกันว่าทีมไหนจะเป็นทีมแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018กันนะคะ